ภูมิใจไทยลายแดงเนี่ยที่เป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนที่อยากจะต่อยอดนะคะใช้คำว่าต่อยอดแล้วกันเพราะว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านเป็นคนที่เริ่มที่ด้านการออกกำลังกายด้วยกีฬานะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างอนามัยให้พี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิดได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ต่อยอดเนี่ยโครงการของรัฐมนตรีต้องบอกว่าภูมิใจแต่เงียบไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ภูมิใจไทยก็เลยคิดนะคะร่วมกับบริษัทประชารัฐรักษาประเทศจังหวัดพัทลุงนะคะเพราะว่าประชารัฐพัทลุงเนี่ยเป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจประจำตัวเพื่อแสวงหากำไรเพราะวันนี้เราก็เลยรวมกันนะคะประชารัฐรักษาประเทศพร้อมด้วยดร.นาธีเรามาจัดภูมิใจไทยหลายแห่งมาเพื่อที่จะต่อยอดให้ทีมที่ชนะวันนี้นะคะได้มีโอกาสไปสร้างในหมู่บ้านตัวเองตำบลตัวเองจังหวัดตัวเองให้มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะๆเพราะวันนี้ภายใต้สถานการณ์ของโควิดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้เปอร์เซ็นต์ของการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนภายในปี67เพิ่มขึ้นเป็น 45% เพราะนั้นเราก็เลยอยากที่จะจุดประกายเรื่องนี้ให้มีการแข่งขันนี้นะคะทีมที่แข่งขันวันนี้จะอยู่ในทีมของดร.นาธีนะคะแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วเราร่วมด้วยช่วยกันสร้างประชาชนที่มีในภาพที่แข็งแรงนะคะเพราะนั้นทุกเดือนเราจะมีการประกวดนะคะว่าทีมไหนที่ได้รางวัลไปแล้วสามารถไปจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละอำเภอของตัวเองเนี่ยรณรงค์คนมาวิ่งมาออกกำลังกายหลายได้เยอะเราก็จะมีการประกวดในนามของประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยมูลนิธิรัฐกิจประกันบนเรือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แต่นอกเหนือจากนั้นวันนี้เรามีการเปิดตัวสส3คนด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านก็คงทราบว่ามีความรักทั้งเป็นนาทีและภูมิใจไทยเยอะนะคะเราเองและก็สสในพื้นที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำงานนะคะโดนในเรื่องของกรณีเสียบปั๊กแทงกันแต่เราก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่เราทำพื้นที่ตลอด